จงแสดงว่าเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ8ตั้งฉากกับเส้นตรง y เท่ากับ 1 ส่วน 2x ลบ 5ถ้าเส้นตรง2เส้นมันจะตั้งฉากกันความชันของเส้นตรงเส้นที่1คูณความชันของเส้นตรงที่เส้นที่2มันจะต้องเท่ากับลบ1ใช่ไหมคะตามที่เราเคยเรียนในบทของเส้นตรงตั้งฉากคราวนี้ถ้า2เส้นเนี้ยมันจะตั้งฉากกันเราก็ต้องรู้ว่าความชันของเส้นเนี้ยมันคือเท่าไหร่แล้วความชันของเส้นเนี้ยมันคือเท่าไหร่แล้วมันคูณกันได้ลบ1หรือเปล่าถ้ามันคูณกันแล้วได้ลบ1ก็แสดงว่ามันตั้งฉากกันแต่ถ้ามันคูณกันแล้วไม่ได้ลบ1ก็หมายความว่าไงคะหมายความว่ามันไม่ได้ตั้งฉากกันน้องก็ไปดูอย่างหาความชันของเส้นตรง 2x บวก y เท่ากับ8ก่อนก็จัดให้มันอยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก4เพราะว่าเราอยากรู้ความชันถูกปะพี่ก็ย้าย 2x ไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าย้ายไปอีกฝั่งมันก็กลายเป็นลบ 2x ใช่ปะบวก8เพราะฉะนั้นความชันตรงนี้มันก็เลยเป็นลบ2ความชันเป็นลบ2ตัดแกน y ที่จุด 0.8 เห็นป่ะว่าเรารู้2ค่าเลยคราวนี้เรารู้ความชันของเส้นตรงเส้นนี้แล้วเราก็ต้องไปหาความชันของเส้นตรงเส้นนี้ด้วยก็เขียนหาความชันของเส้นตรง y เท่ากับ1ส่วน 2x ลบ5อันนี้น้องแทบไม่ต้องย้ายค่าให้วุ่นวายใช่ปะเพราะน้องเทียบไปได้เลยว่า m มันคือ1ส่วน2เราได้ m เท่ากับลบ2แล้วก็ m เท่ากับ1ส่วน2ก็ลองเอามาคูณกันมันตัดกันใช่ป่ะ2ตัด2ก็ได้เท่ากับลบ1ความชันของเส้นตรงทั้ง2เส้นมันคูณกันได้ลบ1ก็หมายความว่าเส้นตรงทั้ง2เส้นนี้มันทำไมคะมันตั้งฉากกันนั่นเองก็เป็นไปตามที่โจทย์ต้องการเพราะว่าโจทย์ต้องการให้แสดงว่ามันตั้งฉากกันคือข้อที่แล้วมันเป็นขนาดเราอยากรู้ว่าความชันมันเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่าขนาดกันความชันเท่ากันแต่ถ้ามันตั้งฉากกันความชันมันต้องคูณกันแล้วได้ลบ1อย่าลืมนะคูณกันได้ลบ1ไม่ใช่1อย่าลืมว่ามันมีลบด้วยได้เท่าไหร่4 + 2 เป็น 6n ส่วนด้วย2กำลัง 3n ถ้าหารกันเหล่าเมื่อกี้คูณกันแล้วหารกินใช่มั้ยล่ะ